ส่วนช่วงนี้ค่ะจะพาไปเล่าเรื่องของสลากกันบ้างยังที่บิวว่าอ๋อบอกว่าตอนนี้มาแล้วนะสลากอินซ้ำนะคะซึ่งทางผู้ค้าสลากกินแบงสลากกินแบงรัฐบาลค่ะในอำเภอหาดใหญ่ค่ะเขาได้เปิดเผยนะว่าสลากอินซ้ำเนี่ยผลตอบรับดีค่ะลูกค้าเนี่ยสนใจเข้ามาสอบถามอย่างต่อเนื่องแอปใช้งานง่ายตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ค่ะหลังจากที่สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลค่ะเริ่มทดสอบการขายสลากอินซ้ำหรือว่าสลากซ้ำลักรูปแบบไหมใบละ20บาทซึ่งเปิดขายมาตั้งแต่วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อเตรียมออกเลขสำหรับงวดแรกในวันที่1พฤศจิกายนนี้โดยให้สิทธิ์ขายกับร้านค้าสลากโครงการสลัก80บาทเนี่ยนะที่เข้าร่วมโครงการค่ะว่าสิรวยแห่งทั่วประเทศโดยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยจังหวัดสงขลามีจุดร้านค้าให้บริการจำหน่ายสลักอินซ้ำอยู่จำนวนเพเนี่ย7แห่งกระจายอยู่ทั่วเมืองซึ่งบรรยากาศในช่วงนี้ค่ะโดยเฉพาะแผงขายสลากบริเวณหน้าโรงแรมเล่มทองถนนธรรมนูญวิถีค่อนข้างจะคึกคักเลยนะคะมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบาลอย่างต่อเนื่องทั้งแบบ6ลักแล้วก็แบบ3ลักก็มีเหมือนกันที่ขายผ่านระบบดิจิทัลเชื่อมต่อกับพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับสิทธิ์ในการขายมีป้ายสัญลักษณ์ชัดเจนค่ะด้านแม่ค้าที่ขายสลากกินแบงรัฐบาลบอกว่าสลากอินซ้ำเนี่ยได้รับผลตอบรับดีมากนะจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเตะชายสมาร์ทโฟนเป็นของเจ้าหนุ่ยทางวัยกลางคนถึงกับวัยรุ่นแบบเราๆโดยมีการก่อนหน้าติดตั้งข้องร้านผ่านทางแอปเป๋าตังแล้วก็มุ่งตรงมาที่ร้านทันทีเลยครับซึ่งลูกค้าหลายคนเนี่ยยังไม่เข้าใจระบบการเซอร์ว่าต้องเซอร์ปลื้อเจ้าร้านก็ต้องมีการคอยอธิบายให้ลูกค้าฟังว่าต้องเปิดแอปเป๋าตังก่อนนะแล้วก็เติมเบียร์เข้าไปเลือกเมนูสลากเอ็นซ้ำแล้วก็แจ้งเลขต่อผู้ขายวัยต้องการเลขไหนนะตั้งแต่เลขรุ่นยิ่งยาวไปถึงเลข999แล้วใช้แอปเป๋าตังเนี่ยสแกน QR code แล้วก็ชำระเบียร์ผ่าน G Wallet นั่นเองครับจากนั้นก็จะได้รับเป็นใบเซ็ตยืนยันนะครับส่วนหมายเลขที่เหลือเนี่ยก็จะแดงเข้ามาในแอปเป้าตังของเราทันทีเลยแต่ทางนี้ครับก็ยังพบปัญหาอยู่บางนะเพราะว่าแอปมันขางมั่งสลากไม่เข้าระบบมั่งนะครับก็ต้องมีการรีบแจ้งให้ลูกค้าติดต่อธนาคารกรุงไทยส่วนเมค่าจะแจ้งไปยังสำนักงานสลากเข้าสู่การปรับปรุงระบบต่อไปนั่นเองครับนอกจากนี้ค่ะเมค่ายังบอกเลยนะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ค่ะที่มาซื้อสลากอินซ้ำค่ะมีการซื้อสลากที่ท่านแบบแอลฮอกพัดแอปเปิลตังมาแล้วด้วยทำให้สลากหน้าเพจเนี่ยขายได้ไม่ค่อยดีเมค่าเนี่ยต้องพยายามอ้อนแล้วก็เชียร์ลูกค้าเนี่ยสนใจสลากหน้าเพจด้วยเหมือนกันเพื่อจะให้มีรายได้จากการขายเนี่ยเพิ่มขึ้นส่วนสลักเอ็นซ้ำค่ะตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการทดสอบการขายที่เมคาเนี่ยต้องช่วยสำนักงานสลักโปรโมทแล้วก็มีการซ่อนวิธีการใช้งานให้กับลูกค้าประชาชนเพื่อวังว่าอนาคตเนี่ยจะได้ขายอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็จะทำให้มีรายได้จากส่วนนี้ด้วยซึ่งตอนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการทดลองขายฟรีแต่ว่าก็เต็มใจช่วยประชาสัมพันธ์เพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากให้โครงการเนี่ยขายไปได้ในระยะยาวแล้วก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสลักอีกหลายเจ้าอยากเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยเหมือนกันค่ะลองฟังเสียงแม่ค้าเลยค่ะลูกค้าตอบรับได้ดีมากส่วนใหญ่ลูกค้าส่วนใหญ่คือคนที่เล่นมือถือเป็นคนที่ซื้อดิจิตอลเป็นเขาถึงกล้ามาซื้อ N3 ของอาเลียนที่จะมาซื้อเราจะบอกให้ลูกค้าว่าไปอัปเดตเครื่องก่อนเติมเงินใน G Wallet ให้เรียบร้อยแล้วถึงจะมาเขียนคีย์ N3เพราะว่าเวลาจำนวนจำกัดพอลูกค้าสแกนไปแล้วอะระบบของคนขายจะจบลงตะกร้าทันทีแต่ว่าของเครื่องลูกค้าน่ะถ้ากดไม่ติดภายในเวลาที่กำหนดก็จะไม่เข้าระบบของกองฉลากเพราะนั้นก่อนที่จะบอกให้ลูกค้าทำเนี่ยให้เขาตรวจสอบเครื่องของเขาเลยถ้าทำไม่ได้ให้ติดต่อแบงก์กรุงไทยเลยว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะมาซื้อ N3ใครที่แบบว่ายังสนใจนะอยากอีลองเจอสลากอินซ้ำเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะปลื้อกับโหลดแอปเป้าตังให้เรียบร้อยลงทะเบียนยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเติมเบียร์ด้วยเติมเบียร์ให้เรียบร้อยแต่ถ้าทำไม่เป็นโหลดแอปยืนยันตัวในแชทแล้วไปติดร้านเดี๋ยวขายสลาก80บาทเขาจะมีสัญลักษณ์ตัวเติมแก้ไปเลยสลาก80บาทหรือไม่ก็วางร้านจะเก็บเป็นที่นี่จำหน่ายสลาก N3 เอาไปรวมกันได้ก้าวไปตามได้เลยเหมือนเบ้าเก้าจัดไปเลยใช่ไหมหรือว่าเบ้าเก้าก็ไปในนี้ก็ไปตำเก้าเดี๋ยวก็เจอสกิทนึงได้ไงแต่เจอสกิทหน้ากว่าร้อยบาทเหมือนกันแต่ว่าเอ็นซ้ำดีอย่างนึงผัวมันจะจำหน่ายใบละ20บาทเองมันจะโตแต่ถ้าหมดว่าจริงๆก็ไม่อยากให้เจอลอตเตอรี่เจอไว้ได้แบบนี้กันมากเพราะว่าแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าเคยไปว่าอุตราฟันแล้วอุตราอะไรแล้วเนี่ยก็คือว่าเจอสกิท10บาทบอกเลขระวังบ้างดีไม่บอกหรอก